สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดกันต่อเรื่องของการพัฒนาโปรเจกต์ทำเว็บนะครับโดยใช้ตัว Django นะครับโดยภาษา Python นะครับถ้าได้ดูคลิปที่ติดตั้งตัว Django ตัว Virtual Environment นะครับอะไรพวกนี้ก็จะเห็นว่าผมได้ทำการสร้างชื่อโปรเจกต์นะครับชื่อว่าเว็บเกมเอาไว้นะครับตัวนี้โดยใช้คำสั่งนี้นะครับก็คือข้างหน้านี้ก็คือจะเป็นชื่อเป็นโฟลเดอร์นะครับที่ท่านจะใช้เก็บโปรเจกต์นะครับก็แล้วแต่ของแต่ละคนนะครับแต่ละเครื่องไปแต่ว่าใช้คำสั่งนี้ในการสร้างโปรเจกต์นะครับพอสร้างโปรเจกต์มาเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปในโปรเจกต์ของท่านนะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อสร้างแอปขึ้นมาเนี่ยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาดูนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีโฟลเดอร์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาในโฟลเดอร์ Django นะครับนะแล้วก็มีตัวโปรเจกต์ชื่อเว็บเกมนะครับตามที่ได้สร้างไว้แล้วตัวซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการพัฒนาก็คือผมจะใช้ตัว PyCharm EDU นะครับก็เป็นตัวฟรีจะไม่ได้เป็นตัวฟูลแต่ว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวพาธต่างๆนะครับก็จะตรงกันนะครับส่วนประกอบที่เราจะใช้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันในลำดับต่อไปอันนี้ก็คือเราเท้าความจากตัวคลิปที่แล้วนะฮะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่เราติดตั้งพวก environment ต่างๆ virtual environment ต่างๆเรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องเข้าไปในตัว virtual environment ของเรานะครับเราใช้คำสั่งนี้ครับ activate นะพอเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าไปในโปรเจกต์ของเรานะครับที่สร้างชื่อที่ตั้งชื่อไว้ก็ของผมก็เป็นเว็บเกมนะครับก็พอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะสั่งรันเซิร์ฟเวอร์นะครับmanage จริงๆใช้ Python เลยแล้วก็รันเซิร์ฟเวอร์ปึ๊บนะครับทีนี้จะสังเกตว่าตัวนี้คือค่า default นะครับเป็น IP เครื่องนะครับพอร์ต 8,000 เราสามารถเปลี่ยนได้ทั้ง IP แล้วก็พอร์ตนะครับโดยกำหนดหลังคำสั่ง run server ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เราจะลองใช้ตัว default นี้ก่อนนะครับก็ลอง copy มา paste ปึ๊บถ้าขึ้น it work อย่างนี้ก็แสดงว่าพร้อมที่จะเริ่มพัฒนาแล้วนะครับทีนี้กลับมาที่ตัว PyCharm EDU นะครับถ้าเราเปิดโฟลเดอร์นะครับขึ้นมาของโปรเจกต์นะครับให้เราดับเบิลคลิกไป3ไฟล์นะครับให้ดับเบิลคลิกไป3ไฟล์ก็คือsetting นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้ setting.py 2คือ urls.py ครับ3คือ views.py นะครับเปิดไว้ก่อนนะครับต่อมาครับเริ่มที่ settings นะครับpy เราก็จะมาทำการ install app ก่อนนะครับแอปที่เราสร้างเมื่อกี้นี้เราตั้งชื่อไว้ว่า my app game แบบนี้นะครับใส่คอมม่าด้วยเรียบร้อยนะครับตัว PyCharm EDU เดี๋ยวมันจะเซฟของมันเองนะครับเราไม่ต้องหาปุ่มเซฟนะครับมันจะเซฟของมันเองต่อมาก็คือในไฟล์ urls.py นะครับตรงนี้
สิ่งที่เราจะทำก็คืออะไรครับเราจะ เรียกนะครับตัว view ตัวนี้นะครับตัว view ตัวนี้อยู่ในไหนครับอยู่ใน my app game นะครับดังนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องสร้างเส้นทางไปหานะครับอ้างอิงไปที่ตัวแอปชื่อแอปของเรา my app game ตัวนี้นะครับเพื่อ import view views ตัวนี้นะครับเรียบร้อยสังเกตอย่างหนึ่งครับที่ตัวที่เขาคอมเมนต์เอาไว้เนี่ยถูกเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยเพื่อแนะนำเรานะครับเราก็ทำตามที่เขาแนะนำคือข้อหนึ่งเขาบอกให้เพิ่มนะครับการ import ตัว view เข้ามาโดยใช้ลักษณะแบบนี้นะครับ from my app อันนี้คือชื่อแอปนะครับของแต่ละคนก็ตั้งไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมตั้ง my app game ผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น my app gameimport views อย่างนี้นะครับข้อที่2ก็บอกว่า add ตัว URL pattern นะครับเป็นแบบนี้จริงๆก็ก๊อปมาเลยนะฮะจริงๆก๊อปมาได้เลยปึ๊บอย่างนี้เลยนะฮะเรียบร้อยครับตัว regular expression นะครับแล้วก็ตัว caretนะครับแล้วก็ตัวดอลลาร์สายตัวนี้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับว่ามันคือยังไงนะครับทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีการเรียกนะครับตัว views นะครับโดยที่อ้างอิงไปที่ตัวไฟล์ views นะครับไอ้ .home ตัวนี้คือชื่อฟังก์ชันนะครับเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับแล้วก็ตามสตรัคเจอร์ที่เขากำหนดนะครับตั้งชื่อเนมเป็นโฮมนี้นะครับต่อมาทำอะไรครับต่อมามาที่นี่นะครับมาที่ view.py นะครับเราก็ต้องเมื่อกี้เขาเรียกโฮมใช่ไหมครับเราก็ต้องสร้างโฮมขึ้นมาสร้างบ้านขึ้นมาเอาทำใส่เป็นโครงสร้างอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับทุกฟังก์ชันจะต้องมี return นะครับจะต้องมี return สำหรับคลิปนี้เราจะทำ hello world นะครับให้ได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียกนะครับก็คือตัว HTTP นะครับที่อยู่ใน Django นะครับ import ตัว HTTP response ตัวนี้นะครับแล้วก็มาทำการ request นะครับแล้วก็ returnในนี้ให้ใส่เป็นซิงเกิลโควตนะครับแล้วก็กำหนดเป็น HTML code ขึ้นมาเขียนไป Hello World แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยทีนี้เราลองมาดูซิว่าพอเรา refresh แล้วจะเป็นยังไงมี Hello World เกิดขึ้นแล้วนะครับมี Hello World เกิดขึ้นแล้วบางครั้งนะครับใครที่ใช้ตัวพายชามนะครับแล้วตรงเนี้ยมันขึ้นตัวแดงๆอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเนี่ยครับ mark directory as source root นะครับถ้ามันขึ้นนะครับก็เราก็จะเลือกให้มันเป็น source root แล้วก็เข้ามาที่ file setting ตรงนี้นะครับเข้ามาในนี้แล้วก็จะติ๊ก2อันนี้ไว้นะครับกดโอเคนะฮะมันก็จะได้รู้จักตัวแอปโฟลเดอร์ของเรานะครับแต่ของผมเหมือนจะปรับแก้ไปแล้วนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับเราได้ Hello World แล้วเดี๋ยวเราไปต่อทำอันอื่นกันนะครับ